สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Oh My Kid วันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวรถมิกเซอร์ทรัคหรือว่ารถปูนบังคับวิทยุนั่นเองวันนี้เราได้ซื้อมาใหม่นะครับคันนี้ราคา450บาทค่อนข้างแพงนิดนึงแต่ว่าเราซื้อมาจากในห้างเนาะไปเจอมานะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันว่ามันจะคุ้มค่าคุ้มราคาไหมนะครับมาดูค่ากล่องกันก่อนเลยในกล่องนะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยก็คือมีตัวรถสีเหลืองนะครับพร้อมกับทีโมปูนสีแดงเนาะแล้วก็คันบังคับก็เป็นสีเหลืองเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าดูแล้วฟังก์ชันไม่ได้เยอะก็คือเดินหน้าถอยหลังกับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับดูแต่ว่าที่แตกต่างออกไปก็คืออันนี้นี่มีไฟมีเสียงบังคับได้360องศานะครับฟูลฟังก์ชันนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นรูปรีโมทนะครับหรือตัวนี้นี่เองนะครับตัวนี้เรามาดูกล่องด้านหลังกันก่อนนะครับด้านหลังจริงๆซีรีส์เขาอะก็จะมีหลายแบบนะครับก็จะมีทั้งที่เป็นด้านหลังเป็นรถตักนะครับหรือว่าเป็นรถแมคโครบรรทุกอยู่ข้างหลังของเราเป็นคันนี้นะครับข้างหลังเป็นรถปูนแล้วก็อีกคันนึงก็คือจะเป็นบรรทุกน้ำมันนะครับซึ่งวันนี้เราได้อันนี้มาเนาะข้างหลังเป็นรถปูนซึ่งถ้าดูจากตัวที่โม่ปูนเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่คือในกล่องเนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับสีฟ้าสีรุ้งเนาะแต่ว่าอันนี้ครับจะเป็นสีแดงแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีไฟจริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยดับแรกนะครับแกะก่อนแกะกล่องออกมานี่อ้าวหลุดแล้วโอเคเลยนี่นะครับแกะกล่องออกมาก่อนก็มาตรฐานนะครับของเล่นเดี๋ยวนี้ก็คืออย่างนี้จะมาเป็นอยู่ในแพ็คของสายก็มีพลาสติกมาอีกหนึ่งชั้นนะครับนี่ตอนนี้ดูของตัวรถด้านในกล่องก็จะมีแบ็คกราวด์เหมือนกับด้านหลังกล่องนะครับนี่ Engineering Vehicle Truck หรือว่ารถบรรทุกนะครับ Engineering นี่นะครับแล้วนะครับตัวรถเอาดูก่อนมีตัวรถนะครับเราเทียบกับขนาดกับปากกาก็จะขนาดประมาณสัก20เซนได้เนาะยาวกว่าปากกานิดนึงแต่ต้องบอกว่าตัวรถค่อนข้างมีน้ำหนักเนาะเพราะว่าคนขายเขาใส่ฐานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนาะนี่ด้านหน้านะครับของเราบังคับทั่วไปก็จะมีตัวนี้ไว้ปรับองศาของล้อนะครับนี่เห็นไหมพอเราปรับปุ๊บล้อมันจะสั่นๆนิดนึงถ้าอยากให้วิ่งบาลานซ์ตรงกลางเนี่ยเราก็ปรับไว้ตรงกลางถ้าอยากให้มันวิ่งวนซ้ายก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเอานะครับเลือกได้เนาะตัวนี้มาดูตัวนี้ทั้งจริงแล้วครับเล่นอะไรไม่มากเดี๋ยวนี้ต้องขอขึ้นถูกเนาะคันหนึ่ง 3-400 เทียบกับตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยโอ้โหแต่แบบนี้คันหนึ่งต้อง 8-900,000 บาทเนาะนี่นะครับดูคันบังคับนะครับรายละเอียดก็อาจจะน้อยนิดนึงนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังนะครับมาดูเปิดเครื่องก่อนเลยเพราะว่าใส่ฐานมาแล้วนะครับนี่เปิดแล้วอ่ะพอเราเปิดปุ๊บดูก็จะเป็นการบ่งบอกว่าล้อที่เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับก็คือล้อนี้ล้อที่อยู่ตรงกลางเป็นล้อหลังนะครับด้านล้อหลังที่อยู่ด้านหน้าครับดูนี่เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังไหนดูเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายล้อเลี้ยวซ้ายดูนะนี่พอเรากดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ขวานี่ครับฟังก์ชันครบแล้วแต่ทีนี้มันจะทำยังไงให้มีเสียงมีไฟท้อตรงนี้ไม่มีเนาะที่คันบังคับไม่มีตรงนี้ไม่มีนะครับมีแค่ตัวล้อเรามาดูตัวรถก่อนตัวรถนะไหนลองหาซิมีเสียงมีไฟมีเสียงมีไฟยังไงแต่จริงไม่น่าจะหลอกนะครับนี่ไงมันมีฐานอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมีเสียงมีไฟตรงนี้เขียนว่าทายมีให้ทดลองไหนนี่มีปุ่มอยู่ปั๊บมันกดได้นะครับนี่ก็ถือว่าตรงปกนะครับฟังก์ชันตรงปกตามที่กล่องเขียนไว้นี่มีเสียงมีไฟนะครับแต่ว่าเสียงก็จะเป็นเสียงแบบไม่ได้เป็นเสียงเครื่องยนต์หรอกนะเป็นจำลองมีหลายเสียงเนาะมีเสียงบีบแต่เสียงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เสียงแบบเหมือนกับเทปูนนะครับนี่ก็ถือว่าตรงปกนะออปชันนี่มาครับได้มีเสียงมีไฟแต่เสียได้นะครับจริงฟังก์ชันเปิดเสียงเปิดไฟน่าจะอยู่ที่รีโมทคอนโทรลเนาะเดี๋ยวเราปิดก่อนเราจะได้ยินเสียงชัดๆเนาะมาดูที่ตัวรถนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยติดสติกเกอร์แล้วไปลงสีหมดนะครับด้านหน้าเป็นสีเงินกับสีดำลงสีมามียี่ห้ออยู่นี้ YLT นะครับตัวห้องคนขับเป็นพลาสติกสีดำมามองไม่เห็นด้านในเนาะรายละเอียดของห้องคนขับก็ใช้ได้นะครับเนี่ยมีเป็นลงลวดลายมามีประตูมือจับหลอกๆมาให้ด้านข้างมีบันไดเนาะตัวโม่ปูนหมุนได้หมุนได้นะครับแล้วก็มีฐานหลอกๆมาก็เป็นทำเป็นเหมือนสายเคเบิลนะครับบนหลังคามีสกรีนคำว่า under construction นี่นะครับนี่ครับอ๋อนี่เห็นไหมตรงนี้จะเป็นลำโพงแบบให้มันส่งเสียงดังเมื่อกี้เนาะ
นึกว่าโดนหลอกไม่มีเสียงมีไฟซะแล้วส่วนด้านหลังนะครับตัวหม้อปูนก็จะมีบันไดเนาะบันไดขึ้นไปนี่นี่บันไดขึ้นไปที่หม้อปูนแล้วก็หม้อหมุนได้ที่บอร์ดนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นหม้อหลอกๆไว้นะครับตัวหม้อหมุนได้ดูซิถอดได้ไหมน่าจะถอดถอดได้นะครับนี่ถอดออกมาจริงๆไม่มีอะไรนะครับถอดมาก็เป็นพลาสติกเบาๆแล้วก็ตัวดวงไฟอยู่ตรงนี้เราลองเปิดสิไฟจะที่อยู่ตรงนี้แล้วก็เสียออกมานะครับเข้าใจว่าต้องถอดได้เพราะบางทีเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่หลอดไฟบ้างหรือว่าตรงนี้เราก็ต้องคอยมาเปลี่ยนฐานนะครับถ้าเกิดเราเปิดแล้วไฟมันหมดเนาะนะครับตัวรถมี6ล้อนะครับตัวล้อเป็นยางวัสดุล้อเป็นยางเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งเนี่ยมันก็จะวิ่งบนพื้นกระเบื้องหรือว่าในพื้นบ้านของเราได้ดีนิดนึงเนาะไม่กับลื่นสไลด์นะครับเวลาวิ่งก็จะวิ่งดีหน่อยนะครับขับเคลื่อนที่ล้อตัวนี้นี่ขับเคลื่อนที่ล้อนี้นะครับเดี๋ยวเราลองวิ่งสั้นๆให้ดูให้เพื่อนดูกันนะครับเราเปิดอยู่แล้วเปิดเสียงด้วยเปิดเสียงด้วยจะได้สมจริงนะครับถอยออกมาอยู่ไกลหน่อยครับนี่เปิดเสียงปึ๊บนี่นะครับเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวถอยกลับรถกลับรถกลับรถว่าใช้ได้นะตรงที่มีต้องเล่นเป็นรถปูนที่มีเสียงมีไฟนะครับกับราคา4.5 บาทก็ถือว่าไม่ได้แพงมากเนาะปิดเนาะเสียงอาจจะน่ารำคาญไปสักนิดนึงนะครับก็สำหรับคันนี้นะครับแกะให้รีวิวกันสำหรับรถมิกเซอร์ทักหรือรถปูนนะครับบังคับวิทยุถ้าใครเห็นแล้วดูคลิปนี้แล้วสนใจไปเจอขายอยู่นะครับตามตลาดร้านขายของเล่นนะครับหน้าตากล่องแบบนี้นะครับด้านหลังกล่องเป็นแบบนี้ถ้าถูกใจจากในคลิปก็สามารถซื้อได้นะครับตรงปกแล้วก็น่าจะเล่นสนุกอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ